สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับผู้ไทยพัดถิ่นอินดีคือเก่าจ้ามื้อนี้ล่ะพามาย่ำข้าวปุ้นจ้าก้อยข้าวปุ้นสวาข้าวปุ้นก็ว้ากันไปแล้วจ้ะเนาะก็กินแต่ข้าวปุ้นนี่แหละจ้าเพราะว่าอยู่ห้องผู้ไทยพัดถิ่นอินดีนี่ได้แต่ข้าวปุ้นจ้ามื้อนี้ล่ะมาย่ำเซ้ออันปลาทูจ้าแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยหรือว่าโหอันผักโบแล้วก็ผักหอมปอมนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ห้องวาวมะขิดจ้ามะขิดที่เป็นสีเขียวนี่ห้องวาวมะขิดดิบจ้าส่วนมะขิดที่มันเป็นสีแดงนี่ห้องวาวมะขิดสุกจ้าภาษาภาคกลางก็เรียกว่าพริกดิบเนาะมะขิดก็คือพริกแล้วก็อันนี้ก็คือมะเขือเคยจ้าอุ๊ยอันนี้พอคือขี้หลายแท้ขี้หลายแปลว่าอันไม่สวยนะคะของเลอะๆจ้าอันนี้กะมะนาวจ้าภาษาผู้ไทยกะละอ้อเสียงว่ามะนาวภาษาภาคกลางก็มะนาวนะคะและกะเฮ็ดกะตั้นจ้าก็คือเฮ็ดหูหนูนะจ๊ะเนาะในภาษาผู้ไทยในภาษาภาคกลางเนาะเฮ็ดกะตั้นภาษาภาคกลางเฮ็ดหูหนูจ้าแล้วกะอันนี้ก็คือโทลั่นเต๋าจ้าเพราะว่ามันมีได้โทมะโทฟักยาวเนาะก็เลยใส่โทลันเต่าแทนหน้าตาโทลันเต่าก็เป็นนั่นนี่แหละจ้านี่โทลันเต่าภาษาผู้ไทยนี่ถั่วนี่ออกเสียงว่าโทนะจ๊ะเนาะแล้วก็ได้เพลอีล่ะได้มะขิดอันนี้ก็ใช้ทั้งมะขิดขี้หนูแล้วก็มะขิดจินดาแดงนะจ๊ะเนาะซอยเพิ่มไปเป็นต้นน้อยๆจ้าอุ้ยสายอันนี้คือไปตะยานเด้เอาป่งสะก่อนแล้วก็หัวเจอรักเนาะจ้ะเนาะข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนนะคะข้าวปุ้นจ้ะแล้วก็เคิงเฮากระไดมะกะถิ่นจ้ะหรือว่ามะขั้นถิ่นเนาะภาษาภาคกลางก็เรียกว่ากะถิ่นนะคะผงสุรสหรือว่าผงโน่จ้ะมักหลายเซอหลายมักน้อยเซอน้อยเด้จ้ะเด้อเสื้อหลายแซบหลายและว่างผมร่นนะและกะอันนี้น้ำตาลปี๊บจ้าก็แล้วแต่เพิ่มมักรสชาติหวานมีหวานกะปะเป็นเอาเนาะจ้ะเนาะแล้วกะได้น้ำป่าจ้าน้ำป่ากะถ้าเพิ่มมักรสชาติเข้มข้นกะตื้มลงไปอีจ้าตื้มก็หมายถึงเพิ่มนะคะหรือเติมลงไปเนาะและกะน้ำเสริมจ้าก็แล้วแต่เพิ่มมักเด้อมักหวานมักมีหวานเนาะถ้ามีได้น้ำเสริมกะเซอร์เฉพาะอันพวกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลธรรมดาเฮาก็ได้จ้าแล้วกะมะขิดโคจ้าหรือว่าพริกป่นในภาษาภาคกลางนะคะขาดไม่ได้เลยนี่น้ำคอลลาเจนอายุวัฒนะจ้าน้ำปลาแดะบานเฮา3ซนโต๊ะจ้าหรือว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่เพิ่มมากแล้วจ้าถ้าไม่ชอบน้ำปลาก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่เป็นน้ำปลาอย่างเดียวก็ได้นะคะคอลลาเจนนะจ้าจังอะได้งามมีแห้วคือไม่เหี่ยวนะคะเอหรือว่าผู้ไทยพระทินโอนกับมีหุ่นจักอันนี้เพื่อประกอบการเข้าเจอห้องเว้าพักหอมปอมจ้าก็คือผักชีในภาษาภาคกลางนะคะภาษาผู้ไทยก็ฮ้องว่าผักหอมปอมอันนี้ก็เอามากินแหนมมากินกั๊บกินกั๊บก็หมายถึงกินแหนมเนาะจ้ะเนาะในภาษาผู้ไทยเนาะเอ้ยในภาษาภาคกลางซับสนเด้อนี่และก็อันนี้ผักโบจ้าภาษาภาคกลางก็เรียกว่าต้นหอมเนาะเมื่อนี้เฮาก็มาเฮียนหูภาษาผู้ไทยเป็นน้ำกันนะคะเนาะเฮียนหูก็คือเรียนรู้นะคะและก็ได้พักพอเลยอู้ได้พักเมืองนอกผู้เด้อมากินปุ๊ที่ประเทศไทยอันนี้ฟ้าน้องด่าซื้อจ้าก็ขอบคุณน้องเพื่อนหลายๆอันนี้พักคอร์สหรือว่ากินคอร์สนะคะพักคอร์สน้อยแล้วก็อันนี้มันหงเลดโอ๊ตบอกว่าผู้ไทยพัฒน์อินดีก็มีเนี่ยเจอเด้อกินโอ๊ตเลดโอ๊ตหรือเปล่าพักคอร์สเออซับสนก็ยากหรอจ้ามันมีแม่นพักบ้านเฮาแต่ว่ากินแล้วมันแซ่บจ้าพักอันนี้นะเดี๋ยวมาลงมือย่ำกันเลยจ้าจึงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะไปย่ำกันเลยทีนี้เฮากะเสิร์ฟน้ำปลาแดะลงไปจ้าน้ำตาลปี๊บผงสู้รสน้ำป่า
แล้วก็น้ำเสริมจ้าทีนี้เขาก็ขล่นหรือว่าคนเธอมันเฮากัดนะจ๊ะเนาะเธออันเครื่องปรุงมันละลายมาทีนี้เขาก็เสิร์ฟมะขีดซอยจ้าหรือว่าพริกหั่นฝอยเนาะแล้วก็มะขีดโคจ้าลงไปมันนี่ก็เสิร์ฟมะนาวมะนาวก็แล้วแต่เฮาละมักเด้อจ้ะเด้อมักส้มก็เสิร์ฟส้มๆจ้าส้มหมายถึงเปรี้ยวนะคะในภาษาพุทไทยคนเครื่องปรุงทั้งหมดถ้ามันเฮากันจ้ะแล้วก็ซิมรสชาติเบิ่งเสิร์ฟมะเขือเคืองลงไปจ้าเสิร์ฟเม็ดมะกะถินจ้ะเม็ดมะขันถิ่นเนาะลงไปวันนี้ก็เสิร์ฟเส้นข้าวปุ้นจ้าเสิร์ฟก็หมายถึงใส่เนาะแล้วก็มะขะล่นคู่เขาเฮากันจ้าเฮ้ยน้ำลายไหลเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแค่กึ่นก็กินขาดละ อย่าลืมไปเอ็ดกินบังเด้อมันนี่ก็เสื้อโทรลั่นเตาปลาทูต้นหอมผักซี่เห็ดหูหนูจ้าผักโบแล้วก็ผักหอมปอมเนาะขาล่นเธอเฮากันอีจ้าน้ำลายไหลจ้าได้กินกะโอ้ยแซ่บจ้ามื้อนี้แซ่บอีละมื้อนี้แซ่บแซ่บแซ่บเดี๋ยวขอซิมเบิ่งสักคำก่อนนะจ้าเด้อวันนี้เข้ากะละมะเทศจ่าละจ่าตักเสจ่าเลยผู้ไทยพันธุ์อินดีลืมเสจ่าเพิ่มมากรสชาติแบบเลิกกะปรุงตามเจอเข้าเลยจ่ากะไม่ได้ซีเรียสเนาะอันนี้กระเบื้องเป็นไกด์ไลน์กันเนาะจ่าเนาะเว้าเอ็ดประมาณนี้แหละคือน้ำลายจ่าพ่อแม่พี่น้องหน้าตากะละเป็นประมาณนี้ละจ่านี่ก็ผักแหนมเฮาเนาะผักกินกับเฮาการทำอาหารกินเองง่ายๆจ้าสไตล์ผู้ไทยพระทินอินดีนะจ้าเนาะมียุงมียะเพลิดเจ้าเด้อย่ำข้าวปุ้นสัวข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นตามเจอเฮาจ้าจ้าบัดนี้ก็ย่ำข้าวปุ้นเฮาก็ย่ำแล้วจ้านี่เส้นข้าวปุ้นสปป.ลาวนี่เส้นข้าวปุ้นแห้งเพิ่นนี่แซ่บจ้าผู้ไทยพระทินอินดีฮอดมียากินฮอดเส้นสดพุ่ง อันนี้ก็คือย่ำข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นสัวข้าวปุ้นจ้าเสื้อโพกอันปลาทูแล้วก็เฮ็ดกระตันจ้ามะเขือคือมะกะถินได้เพิ่นก็เสื้อไปจ้าที่มันพอละทดแทนกันได้เนาะและที่สำคัญน้ำปลาจ้าเพิ่มคอลลาเจนน่าจังมีแฮวจ้าเอามากินกันก่อนนี่มันละอืดแล้วนี่แซ่บคือเก่าจ้า
โอ้ยสปาเกตตีอีสานจ้าแซ่บมื้อเริ่มไม่ได้กินปลาแดะนี่คือว่าไม่ได้แห้งจ้าไม่ได้แห้งก็หมายถึงว่าไม่มีแรงนะคะมิในภาษาพูไทยแปลว่าไม่นะคะสำหรับภาษาพูไทยเรนูนครมิคือไม่มิได้แห้งมิได้แห้งก็คือไม่มีแรงนะคะมิคือไม่ได้คือได้นะคะแห้งคือแรงนะคะคำใหญ่โพดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาปากกว้างถ้าเพิ่มมีมาร์กเซอร์อันน้ำปลาแดกกับเซอร์เท่าน้ำปลากับไดเซอร์เดอร์กับอาจับเพิ่มน้ำปลาไปหลายขึ้นก็เก่าจ้าแต่ว่าผู้ไทยพัทินอินดี้นี่คาดปลาแดกมิได้เนาะจ้ะเนาะปลาแดกก็คือปลาเดี๋ยวหน้าละแห้วจ้าเว้าดินซื้อแล้วจ้าเดอร์ตามเพิ่นเว้าว่าปลาได้คอลลาเจนหลายโอ้ยอย่ากินเมงปลาทูนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวได้โอกาสก่อนพักยอดนี้มันเท่าแล้วเท่าคือผู้ไทยพัทินอินดีแหละจ้า อันนี้ของวอเบบี้คอร์สนะคะคอร์สเล็กจากกว่ากึนเพราะว่าลำพังผู้ไทยพัทินอินดีนี่เฮางานเทงอ่ะจ้ะเนาะสงเสากับลักขี้คานตื่นไปหั่นไปนี้ ก็เลยไม่ค่อยได้ไปสิเลยจ้าส่วนมากกะไปเอ็นงานแล้วกะกลับมาห้องก็มีค่อยได้ไปทั้งเลยจ้ากะมาพบมาพอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้ะเนาะกะอย่าลืมไปเอ็ดกินเบิ่งนะจ้ะเด้อสัวขปุนย่ำขปุนก้อยขปุนบานเฮาถ้ามากก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติส้มแล้วก็เป็นกำลังเจอเฮอผู้ไทยพัทินอินดีนำเรียจ้าสวัสดีค่ะ